นับสนุนรายการโดยบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนกลับมาคุยกันต่อนะครับขอช่วยผู้สนับสนุนสัมพันธ์ให้ผู้สนับสนุนรายการเราหน่อยซันเดอร์เวลนะครับครับปีใหม่นี้ใครไปเที่ยวแล้วสตังค์เหลือๆนะฮะก็มาดูแลสุขภาพมาใส่ใจสุขภาพหน่อยคือให้ของขวัญสำหรับตัวเองถ้าตังค์เหลือนะครับ60,000กว่าจนถึงแสนกว่าก็แล้วแต่เริ่มต้นที่60,000กว่าบาทนะฮะจาก1คนห้อง2คนห้อง3คนที่จริงมีเกรดหลายเกรดจนถึงไดมอนด์นะ6เกรดได้มั้งแล้วก็ช่วยให้คนที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้ขับเหงื่อและสารพิษต่างๆผ่านรูขุมขนนะครับเหงื่อให้ร่างกายสดชื่นแล้วล้ามานะหมายถึงเดินทางกลับจากต่างจังหวัดนะครับรถนานนะไปนั่งโอ้โหไปนั่งไล่อะไรให้มันความเครียดเครียดหายอะไรหมดนะแล้วค่อยอาบน้ำสบายๆเป็นคนใหม่เลยก็ไปถ้าแบบว่าสตังค์ยังไม่ค่อยเยอะแต่มีความสามารถที่จะนั่นได้ก็ค่อยๆผ่อนชำระก็ได้นะ3งวด6งวดก็ว่าไปไม่มีดอกเบี้ยนะแล้วตอนนี้ก็ลดราคาพิเศษยังอยู่ช่วงโปรโมชั่นอยู่แล้วก็มีของชำร่วยนะฮะสอบถามรายละเอียดโทรไปเลยครับ02-281-7117นะผู้ช่วยดูแลสุขภาพตัวจริงครับและไม่หนีไปไหนนะฮะใช้กันในช่องครอบครัวด้วยไม่ดูสุขภาพส่วนตัวนะดูแลสุขภาพทั้งครอบครัวนะใช่เรากลับมาเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการลงทุนปรากฏว่าวันช่วงเราหยุดไปนะฮะต่างประเทศเขาทำกิจกรรมปกตินะเว้นแต่หยุดก่อนปีใหม่วันสุดท้ายแล้วหยุดปีใหม่หลังปีใหม่เขาเปิดมาตลาดหุ้นหรือว่าตลาดทองคำตลาดน้ำมันปรากฏน้ำมันเนี่ยช่วงที่เราหยุดไปนะฮะน้ำมันลงเนี่ยก่อนที่เราหยุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ55 เหรียญต่อบาร์เรลเสร็จๆพอกลับมานะฮะเปิดมาใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่52 บาร์เรลกว่าๆลงไปอีก3 เหรียญนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยดีสำหรับประเทศไทยนะเพราะว่าต้นทุนต่ำใช้โอกาสนี้ในการที่จะปรับความสามารถของประเทศเนี่ยนะฮะปรับไปหมดนะฮะช่วงนี้มันมีเวลาจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนน้ำมันเนี่ยมันเราใช้วันละ100 กว่าล้านลิตรนะแล้วต้นทุนที่ลดลงไปเนี่ยมันช่วยทำให้ประเทศเนี่ยมันเหมือนกับมีเงินมีเงินเหลือเขาลดไปเขาลดไป3 เหรียญกว่าใช่ไหมแต่เราลดไป50 ตังค์เองเดี๋ยวลดอีกเดี๋ยวลดอีกนะเดี๋ยวคงลดอีกนะอุ้ยอีกนานสต๊อกเก่าเหลือเยอะเขาต้องรอตีกินสักพักหนึ่งยิ่งลดช้าแต่ละวันนะเหมือนกำไรเขาจะขาดทุนน้อยลงขาดทุนน้อยลงแต่เวลาขึ้นปุ๊บทันทีสต๊อกได้สต๊อกที่มีไว้ราคาใหม่ราคาใหม่ทันทีนี่เป็นหลักทั่วไปของพ่อค้าเขาเก่งกำไรไว้เยอะไงเพราะว่านี่เชื่อนึกว่าจะขึ้นไปเรื่อยจนชั่วฟ้าดินสลายประเทศในปีนี้โดยรวมนะฮะเริ่มต้นราคาน้ำมันแบบนี้แต่คงไม่ได้อยู่คงทนถาวรไปแต่ว่าแนวโน้มราคาน้ำมันเนี่ยเขาประเมินกันว่ายังลดได้อีกในตลาดโลกนะฮะซาอุอิหร่านถึงขอร้องซาอุไงบอกว่าช่วยเธอปรับลดการผลิตได้ไหมเพราะว่าซาอุอั้นได้ถึง50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตอนนี้52กว่าๆก็เกือบใกล้เส้นแดงแล้วไงบางคนก็มอง45-40 เหรียญต่อบาร์เรลคนมองไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าเวลาขาลงก็มองกันได้นะแต่ไปถึงจริงไม่จริงไม่ทราบแต่ถ้าเรามองเมืองไทยแล้วมันต้องลดกว่านี้อีกเยอะใช่ใช่อย่างน้อยลิตร10 บาทอ่ะตามหลักเนี่ยควรจะน่าจะได้ลงกว่านี้ลิตร10 บาทควรลดลงแล้วถ้าว่าเราไม่เก็บเงินเข้ากองทุนแล้วก็เอาไปเผื่ออะไรต่ออะไรอีกนะครับน่าจะเป็นการช่วยเลยนู่นนู่นนี่อะไรเนี่ยคือช่วยเหลือประชาชนในแง่ของในย่านเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีนะถึงแม้ว่าราคาจะลดลงบริษัทน้ำมันน่าจะเพิ่มปริมาณการขายได้โดยการที่คนมาใช้มากขึ้นอ่ะนะก็ช่วยเชื่อกันได้บางส่วนนะแล้วก็ทางโรงงานอุตสาหกรรมต้นทุนให้ได้ต่ำลงเพื่อที่แข่งขันได้มากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมล่ะเพราะว่าคนเติมน้ำมันนี่เป็นต้นทุน1 ใน 3ของค่าของชีวิตประชาชนนะกูทำออกไปทำเงินเดือนรับเงินเดือน20,000 บาทนะสมมตินะจบมานะถ้าคุณมีรถเนี่ยพ่อให้มาพี่ให้มาใครให้มาแล้วแต่น้ำมันอ่ะ6-7 พันละ1 ใน 3อ่ะมันเกินได้ไหมย้ำหลายทีแล้วนะเอาคุณเท่าไหร่ละเดือนเท่าไหร่ละยังคำนวณไม่ได้ผมขับบ้างไม่ขับบ้างอ๋อตอนนี้ก็เริ่มกลับมาขับได้บ้างปกติจะขับไม่ได้อันนี้ขับได้บ้างก็ทดลองดูแต่ว่าก็พยายามผมไม่ได้ไปไหนนะไม่นอกเส้นทางก็ระยะทางก็น่าจะสัก40-30 กิโลจากบ้านถึงนี่นะ
แต่ตอนนี้ใช้กับรถเล็กกระถิวหลิวแล้วดีดีดีคล่องตัวดีไม่เหมือนเรื่องจอดประหยัดน้ำมันด้วยใช่แต่ก็ถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญละสำหรับคนที่ทำงาน 20,000 ต้องมีสัก 4,000 นะ 4,000 5,000 น่ะสำคัญว่าอยู่ที่ไหนอ่ะถ้ายิ่งเงินเหลือเยอะยิ่งต้องขับไปไกลๆอีกอ่ะกินข้าวนอกบ้านไกลๆอีกอ่ะกินข้าวเช้าที่บ้านไม่อร่อยถ้าไปกินที่อยุธยาโน่นบางปีนู่นชมวิวเป็นต้นทุนที่ปฏิเสธไม่ได้คือชีวิตของคนต้องการแสวงหาความสุขทุกวินาทีที่มีโอกาสแต่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าปีนี้จะแย่ นะจะเรื่องน้ำมันจะลดลงแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยนะฮะคือราคาน้ำมันลดลงก็จะเหลือเงินส่วนหนึ่งแล้วประหยัดไปได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้รายได้กับไอ้ต้นทุนค่าของชีพที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะต้นทุนค่าของชีพเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยรวมนะฮะสินค้าบริโภคเนี่ยยังไม่หยุดที่จะขยับปรับตัวขึ้นแต่รายได้ของประชาชนโดยรวมเนี่ยยังไม่เห็นว่าจะเพิ่มขึ้นเลยไม่ค่อยมีข่าวเรื่องค่า FT ค่าไฟฟ้าลดลงนะอ๋อปีนี้จะลดละฮะปีนี้จะลดละตามราคาน้ำมันต้องลดลงทุกทีที่ขึ้นเอาค่า FT เนี่ยครับน้ำมันขึ้นไปถึง100นึงขึ้นเอาหลายรอบแต่ว่าลงมาแล้วนี่ลดครั้งเดียวมั้งฮะจะดูผลกับราคาน้ำมันกับตลาดหุ้นนะฮะคือตลาดหุ้นเนี่ยพอราคาน้ำมันแบบนี้นะฮะปีนี้เนี่ยเขาต้องพูดถึงตลาดหุ้นนะปีนี้เขาประเมินกันนะครับว่าหุ้นเนี่ยต่ำๆสุดเท่าที่ดูโบรกเกอร์นะที่เขาประเมินแบบอนุรักษ์เนี่ยประมาณ 1,600 จุดซึ่งหมายความว่าเพิ่มขึ้นอย่างนี้ประมาณ100จุดนะแต่คนที่มองโลกในแง่หรูมากเนี่ยมองถึง 1,800 จุดจุดสูงสุดของปีนี้นะฮะแล้วก็หมายความว่าเพิ่มขึ้นจากตรงนี้อีกประมาณ300จุดหรือประมาณ 20% ซึ่งก็เป็นการมองโลกในแง่ที่สวยมากสวยจนแต่เขาอาจจะมองถูกก็ได้นะเพราะว่าความแปรปรวนเกิดขึ้นได้นี่นะไม่เขาก็ไปอย่างนี้ไงคือเขาจะมองว่าตัวเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มฟื้นจีนก็จะฟื้นใช่ไหมแล้วก็ยุโรปหรือประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมาแต่ว่าที่มันยังดูไม่ดีอยู่ว่าเงินยังไหลออกอยู่ค่าเงินบาทยังมีแนวที่อ่อนตัวโดยเฉพาะถ้าสหรัฐเนี่ยหลังกลางปีไปแล้วเนี่ยถ้ามีกระยับขึ้นดอกเบี้ยถ้าเศรษฐกิจเขาดีมากเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเงินก็จะไหลออกนี่จะเป็นปัญหาของเราเลยนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมีเรียกว่าทุกคนเป็นห่วงอ่ะมันจากปลายปีที่แล้วเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยช่วง 2-3 เดือนสุดท้ายนี่แย่มากนะทุกอย่างซบเซาขนาดนั้นผมดูแล้วนะขับรถตลอดทางเหนือจนถึงกรุงเทพเนี่ยปกติถ้าเราเห็นแผงลอยนะจะมีเยอะใช่ไหมคนจอดของซื้อเยอะแต่ช่วงนี้แค่มองไม่เห็นเลยบางที่มีข้าวหลามขายบางช่วงขายแคนตาลูปข้าวหลามขายเนี่ยแทบมีคนจอดซื้อเลยนะอันนี้เพราะว่าอิ่มมาแล้วหรือว่าอยากกลับไม่ชอบรีบกลับหรือมันไม่มีอารมณ์กินอาหารดีมาแล้วก็อิ่มแล้วกินข้าวหลามแล้วง่วงนอนแล้วก็แคนตาลูปก็คนจอดซื้อบางช่วงบางตอนแต่ว่าน้อยแทบแผงลอยนี่อะไรร้านข้างทางมันไม่ค่อยมีคุณหายไปเยอะเลยนะแค่ช่วงหนึ่งปีที่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหายไปเยอะเลยทำอาชีพไม่ไหวแล้วก็ในตัวเมืองถ้าเราไปดูในห้างซูเปอร์สโตร์นะโอ้โหคนพาไปกินไก่ฉีดใช้ไก่ฉีดน้ำไก่วิทยาศาสตร์นะกินไก่วิทยาศาสตร์กินแป้งทาแป้งหนาเป็นวงกลมอ่ะนะทินเป็นเท่ากับอะไรแป้งหนาขนาดไอ้ข้าวเกี๊ยวว่าวขนาดนั้นนะนั่งตักกินกันไก่ชิ้นนะพิซซ่าเขาเรียกพิซซ่าอะไรฮะคนต่างจังหวัดก็เลือกโดนัทแทนขนมวงนะแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ข้างทางนะยามสักสองสามทุ่มกว่านี่เงียบไม่มีคนทานไปแห่กันไปอยู่ที่พวกซูเปอร์สโตร์กันหมดเลยเป็นการทำลายเศรษฐกิจแต่ชนบทอย่างพื้นบ้านเรียบร้อยที่สุดเลยคุณมนตรีตลาดสดนะคนไม่ค่อยได้เดินไปนู่นไปซื้อของใช้รถเข็นเดินในห้องแอร์ตลาดสดแอร์หมดแล้วฉะนั้นความจริงและยั่งยืนของธุรกิจ SME สมีครับรายย่อยนะซึ่งเคยเป็นแหล่งหารายได้และจ้างงานเล็กน้อยเนี่ยร้านจูงร้อยจานจะลำบากผมไปแต่งจังหวัดผมก็ไปเห็นแบบนี้นะในร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชาวบ้านเนี่ยให้หายไปนะผมไม่คิดถึงว่าตอนคนโบราณเลยนะเวลาเขาไปไหนเนี่ยไปหาคนต่างจังหวัดเนี่ยถามที่ไหนไม่ได้ถามสวนลุมร้านชำเลยนะในแกรู้เลยว่าบ้านนี้ใครอะไรยังไงเนี่ยหาง่าย
แต่ตอนนี้คุณไปนะไปต่างจังหวัดแล้วร้านพวกนี้ไม่ค่อยมีนะคุณไปถามเซเว่นเนี่ยมันรู้จักใครบ้างไม่รู้จักไอ้พูดเหมือนเครื่องยนต์พูดอ่ะนะแรกซื้อซาลาเปาไหมคะแรกซื้อซาลาเปาไหมเดี๋ยวได้ขายทุกอย่างแล้วคนเข้าไปเยอะแต่ปั๊มน้ำมันคุณมันก็ไอ้คุณสุนันท์คนเข้าปั๊มต้องซื้อพวกนี้ล่ะครับนะแล้วก็บางคนก็ซื้อเพราะว่าซื้อแบบไม่วางแผนอ่ะเห็นเนี่ยอ่ะหยิบหน่อยใส่กระเป๋านะเงินทอนเล็กน้อยเบิกเงินหยิบนั่นไปเป็นการซื้อโดยไม่จำเป็นครับเรื่องเศรษฐกิจนะคนก็ถามเจอหน้าผมก็จะถามเรื่องลงทุนได้ไหมต้นปีนี้ปีใหม่ปีนี้ผมก็ยังพูดอย่างโดยข้อเท็จจริงไม่ได้ไปให้ไม่ได้ไปคิดว่าไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะแต่พยายามส่งสัญญาณว่าเป็นจริงบอกต้นปีเนี่ยยังเห็นอะไรไม่ชัดหรอกมันขมุกขมัวนะฮะยังมืดมนครึ่งปีหลังเนี่ยจะมองอะไรที่ชัดขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าครึ่งปีหลังจะมองอะไรที่ชัดขึ้นไม่ได้หมายความมันจะดีขึ้นหรือยังไงนะแต่หมายความว่าจะประเมินสถานการณ์โดยมีองค์ประกอบปัจจัยแวดล้อมที่มันมีตัวแปรที่มาคำนวณได้มากขึ้นนะมันจะเห็นอะไรที่ชัดขึ้นดีไม่ดีไม่รู้ไปดูครึ่งปีหลังแต่ครึ่งปีแรกเนี่ยแบบอย่าเพิ่งทุ่มน้ำหนักในการลงทุนแล้วก็แต่ละคนนะบอกว่ามีเงินสดก็พยายามถือไว้นี่ไม่ใช่ไปทำร้ายแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลยนะฮะแต่พยายามส่งสัญญาณว่าให้ระวังตัวนะอย่าจับจ่ายใช้สอยกันมากเกินไปฟุ้งเฟ้อความผิดพลาดเนี่ยเกิดทุกระดับครับจากส่วนบุคคลก็ล้มเหลวได้ครอบครัวก็ล้มเหลวได้องค์กรก็ล้มเหลวได้ที่วางแผนการผิดพลาดนะบางคนเนี่ยหงุดหงิดมาตลอดชีวิตมาลงทุนในกิจการบางอย่างปุ๊บล้มเหลวเล่มเหลวอย่างอากูอ่ะมาลงทุนเล่นบะหมี่ใช่ไหมบะหมี่กับอะไรสินค้าเครื่องสำอางใช่ไหมที่คุณระดาวันไปขายสตาร์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ล้มเหลวอ้าวคืออย่านึกว่าสำเร็จมาแล้วเลยนะเลิกแล้วเหรอเลิกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันเงียบไปคือแบงก์ยังเจ๊งหรอกงี้ดีกว่าแบงก์เมืองไทยนะเจ๊งจนกระทั่งสูญเสียความเป็นเจ้าของไปให้พวกสิงคโปร์หมดแล้วอ่ะอย่านึกว่าเก่งฉกาจแล้วจะรอดได้รัฐบาลยังเจ๊งยังมีเลยกรีซก็ยังเจ๊งมาแล้วนะโปรตุเกสสเปนไอซ์แลนด์เกือบเจ๊งมาแล้วต้องให้เยอรมันกับฝรั่งเศสไปอุ้มฉะนั้นคนธรรมดานะเป็นหนี้เป็นสินนะอย่าเสียใจครอบครัวมีหนี้อย่าเสียใจองค์กรยังมีหนี้บริษัทยังเจ๊งได้เลยปะโทแต่ไม่มีก็ดีไม่มีก็ดีอย่าพยายามไปก่อนสู้ต่อไปอย่าไปคิดว่าเป็นความผิดพลาดของเราที่ไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้อย่าใจเสียใช่ไหมองค์กรยังบริษัทที่หมายใหญ่โตมาสูงหลานะปัญหาสภาพคล่องก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมแต่ให้รู้อเมริกาก็เจ๊งได้ใช่ไหมตอนซัพพลายตอนปี2008อ่ะเกือบเจ๊งทั้งประเทศอ่ะ GM GM City Bank City Bank ไอ้ประเทศที่มาซื้อของถูกจากเมืองไทยอ่ะเจ๊งหมดเลยไอ้พวกไอ้ Dexter Burnham Lambert นะพวกนั้นนะGoldman Sachs ทั้งหลายแหละนะ Goldman เกือบเจ๊งรอบแรกแม้ทั้ง AIG ก็เกือบไป City Bank เกือบไปเลย GM ก็เกือบไปโอบามายังต้องกลืนน้ำลายตัวเองที่บอกเป็น Moral Hazardต้องเข้าไปอุ้มอ่ะฉะนั้นใครก็มีโอกาสล้มได้ถ้าไม่ระวังครับส่วนเรื่องหุ้นนะฮะเปิดมาต้นปีนี้ก็ดูเรื่องราคาน้ำมันอยู่เพราะราคาน้ำมันลงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานครับนะหุ้นกลุ่มพลังงานได้รับผลกระทบเพราะว่ามีสต็อกน้ำมันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วมันจะฉุดให้ดัชนีมันลงไปแล้วก็อีกอันนึงนะฮะในต้นปีเนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยคนที่กองทุน LTF กองทุนหุ้นระยะยาวนะฮะที่ลดหย่อนภาษีได้เนี่ยก็พอครบอายุ5ปีเนี่ยเขามักจะขายกันในเดือนมกราคมมันจะมีแรงขายพิเศษเข้ามาดังนั้นในช่วงวีค2วีคแรกไม่ค่อยดีแล้วต่างชาติก็ยังไม่กลับมาด้วยเขาเนี่ยนะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยหรือเริ่มทยอยกลับมาทำงานกันแล้วผู้จัดการกองทุนต่างชาตินะแต่ว่าเขากลับมาเนี่ยไม่ได้กลับมาซื้อนะเพราะปลายปีนี้ยังขายอยู่ออกใช่กับมือประเมินว่าจะไหวไหมจะไหวไหมจะที่ไหนจะบางแข่งก็ต้องหาเงินมาหาเงินมาชดเชยครับกับสภาพที่เสียท่าไปเมื่อตอนก่อนสิ้นปีครับเอาเรามาเรื่องไอ้นั่นหน่อยไหมเรื่องตำรวจโยกย้าย61เพราะผู้กำกับอ่ะที่ไปทำเรื่องป้ายไอ้ใต้บนหลังคาใช่ไหมก็ไปร้องเรียนนะฮะไปขอร้องเรียนขอความเป็นธรรมครับพยายามเคลื่อนไหวอยู่ฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะยากนะ67ผู้กำกับก็คงจะสิ้นบุญแล้ว
สิ้นบุญเลยไม่ผู้กับคุณก็รู้อยู่นี่ใช่ไหมมันต้องซื้อตำแหน่งแล้วต้องของคุณใช่ใช่ใช่บางคนก็อยู่มาปีเขาย้ายเลยเหรอเขาย้ายหรือเขาแค่ย้ายชั่วคราวหรือย้ายถาวรเลยอ๋อคงย้ายโยกออกโยกใครจะมาเป็นก็สบายสิ่งนั้นอ๋อก็เข้าถึงสมบัติก็ผัดกันชมก็ใช่สิใครเข้ามาแม้ว่าสมรรถานในการหากินของตำรวจนะฮะสมรรถานบางอย่างมันจะถูกปิดไปก็ตามโอ้โหหกสิบตำแหน่งเลยเหรอเท่ากับเงินคุณสามารถมีเงินได้คือพวกอยู่ปีไม่ต้องห่วงหรอกเพราะพวกปีถอนทุนไปหมดแล้วเอางี้อย่างผู้กำกับนี่ผมว่าสามล้านอะต่อเก้าอี้ในยุคก่อนนะยุคนี้ผมไม่รู้มีป่ะไม่ยากสามล้านรู้สึกขั้นต่ำจะห้าละมั้งเหรอถ้าหกห้าสามสามร้อยล้านเลยถ้าได้นะสบายสบายสามร้อยล้านเนี่ยนอนในมือเนี่ยนะไม่ก็เป็นสวยไปส่งไปตามขั้นตอนเนี่ยไอ้เรื่องนี้อย่าปิดเลยยุคใหม่ไม่รู้เลยแต่ว่าอู้ถ้า500ล้านถ้าหาว่าผู้กำกับแต่ละคนต้องจ่าย5ล้านบาทนะในการซื้อตำแหน่งนะซึ่งผบ.ตร.บอกไม่มีผมเล่นหุ้นอยู่ไม่มีผมมีหุ้นมีเงินหลายพันล้านไม่เอา แล้วคนอื่นเนี่ยถ้าไม่เอาเล่นหุ้นทำไมอ่ะคนอื่นนะสมมติว่าคนอื่นใช่ไหมอ๋อมันโถของบอกของแบบนี้นะบางยุคเนี่ยนักการเมืองเข้ามาร่วมกับนั่นเลยโควต้าเลยแบ่งโควต้ากันนะถึงไม่ขอก็ต้องมีให้มาใช่ไหมมันจะชีวิตสบายกันไปหรือเปล่าไม่มีของฟรีในโลกนี้ใช่ไหม There's no such thing as free lunch แต่น่าจะลดลงนะเพราะว่าหลายสัมปทานการทำหากินของตำรวจลำบากใช่ไหมมันลำบากบ่อนก็ลำบากบ่อนก็ลำบากเกินเวลาสถานบันเทิงตู้เกมก็ลำบากมันเธอก็ลำบากสถานบันเทิงก็ซบเซาจะไปเรียก10-15ล้านแบบไม่ได้ละพื้นที่ไม่ได้งั้น4 ล้านได้ไหมจะได้ยังสี่หกยี่สี่หกยี่สี่อ่ะยังมี240ล้านอ่ะเงินสดที่ไหลเข้ามานะถ้าคุณผมยังไม่รู้ตัวเลขหากินนะไม่รู้ตัวเลขแต่ตัวเลขเก่าๆที่พูดกันก็10-15ตามผู้กลับนะผู้กลับสิสิบล้านอ่ะสิบห้าล้านเลยสิบห้าล้านสิบสิบห้าผมรู้แต่เพราะชนอมยุคหนึ่ง80ล้านอ่ะรู้มากกับผมไหมเพราะชนอนะยุคหนึ่ง80ล้านรู้มากก็แกล้งไปไม่รู้เอ้ามาดูนี่หน่อยนะฮะเรื่องไอ้นั่นอีกแล้วงามหน้าใครอ่ะกทมอ่ะทำไมอีกอ่ะก็ไปเรื่องไอ้สนามหลวงที่เขาจะจัดเป็นอะไรนะเสริมสิริจัดงานเสริมสิริมงคลปีใหม่อ่ะก็ไปมี2ประเด็นที่เขาไม่ค่อยพอใจกันเอาผีไปไว้อ่ะเทพทำทันใจเทพทันใจอ่ะผมเคยไปแล้วที่นั่นอ่ะที่ล่างกุ้งอ่ะไปดูมาแล้วอ๋อผีไหมอ่ะผีมาไม่รู้จำไม่ได้ก็เป็นอะไรนั่นน่ะแต่เพลินผมไม่ได้กลับไหว้แบบนี้ผมไม่ได้งมงายอ่ะไม่ได้งมงายไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องความเชื่อเอาเป็นว่าผมให้ความเชื่อในเรื่องนี้ผมไม่กลัวบอกไม่เชื่อจะลบหลู่ไม่เคยฟังก็ไม่ได้ไปลบหลู่เนี่ยก็ไม่เชื่อเป็นไม่เชื่อจ่ายสดไม่เชื่อเอามาไงเอามาให้คนกลับไหว้เขาบอกมันไม่เหมาะสมสำหรับคนไทยนะเป็นผีนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องเอาหมอดูแก้ผ้าด้วยเอามาด้วยเขาหมอสันให้คะแนนชานีไม่รู้ว่ามันอะไรผมไม่เรื่องนี้ก็ไม่เคยใส่ใจด้วยแต่ว่าเอ๊ะมาแก้ผ้ามันไม่เหมาะกลางสนามหลวงอ่ะมันไม่คนบ้าไม่แก้โล่งโจ้งนะไม่มีคนบ้านะที่แก้ผ้ามันไม่ถึงกับโล่งโจ้งแต่มันเป็นไอ้เคล็ดลับในการดูครับมันให้เหลือน้อยที่สุดน่ะเหรอแล้วน่าดูไหมล่ะจะดูหมอหรือดูคนแก้ผ้าเนี่ยถูกวิจารณ์ผมแล้วตาปรากฏว่าพอไปสอบถามจริงๆเนี่ยไม่มีคนรับผิดชอบแล้วงานนี้มันจัดขึ้นมายังไงใครจัดขออนุมัติยังไงเพราะกทมก็ไม่รู้เรื่องว่ารายละเอียดของงานเป็นยังไงงั้นแสดงกรมธช่วยสิก็แต่คุณปล่อยให้คนอื่นก็ไปได้ไงปกติว่าคนไปจะทำอะไรสนามหลวงคนคุณเรื่องเยอะจะตายไปถ้าจะไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดหรอกครับใช่ไหมช่วยคุณช่วยเองอ่ะใช้คำอย่างนั้นไม่ผิดแล้วไม่ใส่ใจการทำงานหน้าที่เปล่าเอาต่างประเทศหน่อยไหมมีอะไรไหมต่างประเทศไม่เคยมีอะไรเท่าไหร่นะเมื่อเช้าก็จะมีเรื่องอินโดนีเซียอินโดนีเซียที่ไปค้นหาซากเครื่องบินนั่นแหละที่ยังจมอยู่ก็เอาศพขึ้นไม่ได้แต่32ใช่ไหมแล้วยังเจอภาวะอากาศที่เลวร้ายแล้วอีก 3-4 วันน่ะคลื่นสูงแล้วอากาศปิดด้วยแล้วก็ต้นเหตุที่เครื่องบินตกเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำแข็งเกาะคือขึ้นไประดับสูงขึ้นไปแล้วอากาศแปรปรวนไงอุณหภูมิมันตกเต็มที่เกินลบ60องศาเนี่ยลบ60องศาอาจจะเกิดน้ำแข็งเกาะเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ซึ่ง
แต่ก่อนนี่นะยุคหนึ่งนะฮะมีเครื่องบินที่ตกเพราะเหตุสาเหตุนี้เนี่ยเยอะใช่นะโดยเฉพาะไอ้สนามบินที่ไปอยู่ในหิมะใช่แล้วไม่ได้ไปเขาต้องดีไอซ์ปีก่อนด้วยไอ้ปีกแฟลปที่ว่าขึ้นลงที่เป็นร่อนเป็นถ้าน้ำแข็งมันเกาะมากเกินไปเนี่ยเขางดบินผมเคยไปเจอครั้งหนึ่งติดหิมะอยู่ที่เมืองนู่นน่ะในมิชิแกนเมืองเล็กๆอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าขึ้นไปนั่งเรียบร้อยนะเขาบอกว่าเครื่องบินไม่สามารถบินได้วันนี้เพราะว่าน้ำแข็งเกาะมากเกินไปหิมะสูงตั้งเข่าอ่ะคุณสุนันก็เลยให้ไปพักที่โรงแรมที่สนามบินนั่นแหละนอนต่ออีกคืนหนึ่งแล้วผมทำไงอ่ะผมจะได้บินไปที่ซานฟรานซิสโกแล้วต่อเครื่องบินกับเมืองไทยอ่ะเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการเอานี่ละบินสายนี้ละไปถึงกรุงเทพเลยนอนอีกคืนหนึ่งประสบการณ์คุณดีมากนะเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยดีไอซ์ประสบการณ์ที่คุณเจอเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้เจอเลยก็มีเงินทำข่าวแล้วอยู่มีเงินแล้วไม่เที่ยวเองไม่ใช่เรื่องมาโทษนั่นนี่ไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยไม่วาสนาไม่ค่อยมีคนเชิญไปต่างประเทศเพราะไอ้วาสนาที่มีคนเชิญไปเราก็เป็นเจ้าของซะดูแลบริษัทจนเจ๊งอ่ะหัวจนเจ๊งอ่ะเอาละฮะก็เริ่มต้นปีใหม่ปีนี้ปีแบ๊ะๆนะครับก็พูดน้อยๆหน่อยเพราะเราพูดเท่าเดิมสิเวลาเท่าเดิมนี่เวลาเท่าเดิมก็พูดเท่าเดิมเพียงแต่พูดภาษาดอกไม้หน่อยนึงพยายามครับใช่ไหมพยายามครับอย่าให้ใครมาหาเรื่องเราได้พูดแค่นี้ก็แย่แล้วไม่มีใครมาหาเรื่องนะเขาปล่อยแล้วทางปล่อยวัดแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ